เอาละค่ะช่วงนี้เราจะคุยกันที่คุณเรนนี่เขาบอกว่าเขาสามารถสื่อสารกับบุรพกษัตริย์ได้นะคะใครจะเป็นคนเล่าให้พี่ฟังว่าเขาคุยกับพระนเรศวรว่าไงก็มีการเริ่มจากการบวงสรวงเป็นพิธีกรรมหนึ่งบวงสรวงซึ่งมีการสร้างวัตถุมงคลชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วเราจึงอยากจะอัญเชิญอดีตพระบุรณกษัตริย์ทั้งหมดมาร่วมในพิธีนี้เอามาเป็นเทวดาในพิธีกรรมประมาณแบบนั้นแล้วหลังจากประโยคนี้ก็จะมีการพูดว่าเอาวันนี้เรนนี่ได้เห็นพระศิวะพระนารายณ์พระวิษณุนะฮะมาซึ่งจริงๆมีพระพรหมด้วยปกติพระพรหมจะไม่มานะอันนี้เราก็ไม่เป็นไรมาไม่มาแล้วแต่ความสะดวกนะ จนมาถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านเสด็จมายินประทับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านมานะจนวรรคสุดท้ายนะครับก็มีพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9มาพอสิ้นคำนี้คนฮือฮามากสุดท้ายว่าดีใจนะที่ได้มีการที่พระองค์ทุกองค์พระองค์มาเพื่อมาเป็นมาเสริมบารมีเนี่ยวัตถุมงคลตรงนี้ก็อยากให้ชี้แจงอยากถ้าคุณเรนนี่ได้ดูรายการนะครับจะชี้แจงนิดนึงนะครับสิ่งจริงๆตรงเนี้ย อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวบางอย่างเราไม่ควรก้าวล่วงบางอย่างเราไม่ควรจะไปถึงตรงนั้นอ่ะถ้าคุณอยากจะหาอยากจะมีอาชีพทางนี้คุณไปคุยกับผีทั่วไปเถอะอันนั้นอ่ะผมไม่ยุ่งกับคุณอยู่แล้วล่ะเรนนี่หนูว่าไงพี่อันนี้เรียนพี่อีทอย่างนี้นะจะว่ายังไงดีล่ะถ้าอย่างที่บอกแหละถ้าเราเชื่อว่าไออาการของเขามันเป็นความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันก็เรื่องนึงแต่ตอนนี้ทุกการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมันนำมาสู่การที่เขาสามารถระบายของที่เขาถือในมือได้เนี่ยสร้างรายได้มันดูไม่ค่อยโอเคแล้วก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะฮะในรอบสัก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายเรารักพุทธศาสนาของพี่นัทหรือก็เครือข่ายหลายคนเนี่ยนะฮะเขาก็เอาแบบพวกร่างทรงรอ5ร่างทรงรอ8ที่ทำแต่งตัวไม่รู้พี่เคยเห็นไหมที่แบบใส่ชุดใส่ยูนิฟอร์มถือดงถือดาบเหมือนไว้หนงไว้หนวดเหมือนเนี่ยโดนกันไปไม่รู้เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็เลยสงสัยนะครับว่าคุณเรนนี่แล้วก็ทีมงานของเขาทั้งหมดอ่ะคุณแน่ใจเหรอคุณจะมาทางนี้กันจริงๆอ่ะคุณจะเอาแบบนี้จริงๆเหรอคุณได้ดูไหมว่าในอดีตเนี่ยคนที่พยายามจะอ้างว่าตัวเองสามารถเซนต์รอ5ได้ชแนลลิ่งรัชกาลนั้นรัชกาลนี้ได้บูรพกษัตริย์สารพัดสารเพเนี่ยเขาจบลงยังไงอันนี้เตือนเพราะยังรักกันอยู่นะฮะว่าเฮ้ยไปคิดดูดีๆถ้าเลิกได้ก็เลิกเถอะอย่าไปหายายบัวลอยเมื่อกี้นะดีแล้วอย่ามายุ่งอะไรกับรัชกาลนั้นรัชกาลนี้เราก็จะไม่แล้วเราก็อาจจะแซวว่าทำไมกินบัวลอยไม่เป็นเบาหวานเหรอแต่ไม่ควรนะฮะอันนี้ความเห็นผมจริงๆว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่8ลิ้วพอถึงเวลาปุ๊บอ่ะพอเวลาทหารเขาไปหาคุณหรือเวลากฎหมายเขาเข้าไปถึงคุณน่ะมันจะลำบากดังนั้นอย่าไปยุ่งเลยปีนบ้านหนีกันเลยนะฮะตอนที่มีเรื่องนี้ที่ว่าเขาทำตำหนักสงรัชกาลที่5แล้วก็หลายที่อีกอย่างนึงนะครับในวันนี้นะครับจากระยะเวลาที่มันลองทำนานขนาดนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าคุณได้รายได้มหาศาลพี่กำลังจะถามเรื่องนี้เลยว่าเขามีบริการหลายอย่างที่ทำให้เกิดรายได้ใช่ไหมใช่มีอะไรบ้างอย่างน้อยนะครับที่เห็นที่ลูกเพจส่งมาตอนนี้ผมมองเห็นหน้าคุณพี่เนี่ยดูหมองๆนะฮะแล้วก็น่าจะโดนของเป็น 5,999 บาทนี่เป็นการตอบจากเพจเขาเลยนะฮะแล้วยังมีการพิธีกรรมอื่นๆอีกนะครับหลักหมื่นก็มีอันนี้เนี่ยคุณทำมาเนี่ยเป็นปีแล้วนะฮะเราไม่ได้สนใจนะฮะแล้วก็ยังมีการขายของขายของไม่เท่าไหร่มีการเอ่ยการรับบริจาคอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ไลฟ์โค้ชต่างๆโดนไปหมดแล้วนะฮะจะเรียนพี่อีทว่านอกจากการดูหมอแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นในแชทผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้ชมที่ดูในหลายช่องไม่ว่าจะเพจจ่ายพิชิตหรือเพจแอนตี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเขามีอัตราราคาโดยเขาอ้างว่านอกจากดูหมอเขามีการสะเดาะเคราะห์เพิ่มด้วยแล้วถ้าเขาจะอ้างโดยสะเดาะเคราะห์บางอย่างราคาจะถูกมาร์กอัพขึ้นโดยให้เหตุผลว่าฉันจะต้องรับกรรมแทนพวกเธอนะเวรกรรมจะมาตกตายมีรับกรรมแทนได้เหรอเพราะว่ากรรมอะเวรกรรมจะมาตกอยู่ที่ฉันใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะเคยได้ยินนั่นเนี่ยนั่นไงพี่ก็ถามว่าพี่อยู่มาจนขนาดนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองพี่ยังเพิ่งเคยได้ยินผมก็เพิ่งเคยได้ยินแม่เคยได้ยินผมเออพี่ว่าถ้ากรรมพี่ทำพี่ก็ต้องรับนะใครจะมารับแทนพี่ได้นั่นแหละคิดว่าเรนนี่จะจบยังไงคะคือขออนุญาต
ให้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นเราไม่ใช่ศาลควรจะหยุดเลยหยุดพฤติกรรมนะหยุดเรื่องเงียบไปหรือจะมาออกคำขอโทษแล้วแต่คุณแต่คุณไม่ควรทำแบบนี้อีกไม่ควรต่อไม่ควรต่อแล้วคุณไม่ควรจะยื้อว่าเอ้ยมาสิมาคุณวันนี้โซเชียลเร็วแรงคุณพลาดนิดเดียวนะโอ้โหเขาขุดคุณยันทวดอ่ะอ่าดูบ้างไงจะเรียนอาจารย์เสรีอย่างนี้นะคนเราอ่ะจะอยู่ในตำแหน่งแบบเนี้ยมันจะต้องมีภาษาอาจารย์เคยใช้คำว่า endorsement อ่ะคือเราจะต้องได้รับการยอมรับจากคนหลายๆฝ่ายแต่การที่คุณเรนนี่นักวิชาการประวัติศาสตร์ก็แบนคุณพระสงฆ์ก็แบนคุณจากการสวดชุมนุมเทวดาบรรดาชาวบ้านก็แบนคุณจากที่การที่คุณไปทำให้ท้องถิ่นหรือวัดศาสนาท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเขาเพี้ยนไปเงี้ยผมถามว่าแล้วใครจะ endorse คุณก็จะมีแต่ลูกหาบคุณแหละที่จะหนุนคุณไปในทางแบบนี้ดังนั้นเชื่อผมนะครับหากอยากจะอยู่ในวิชาชีพนี้ยาวๆประวัติศาสตร์ต้องแม่นและสร้างการยอมรับให้กับบุคคลต่างๆที่คุณเกี่ยวข้องให้ได้อันนี้ด้วยรักด้วยความหวังดีอันนี้ถือการทำหน้าที่เป็นไลฟ์โค้ชให้กับเขาใช่ไหมผมคิดค่าตัวแรงกว่าชอนนะขอใช้คำฮิตๆหน่อยเนาะคุณเรนนี่แล้วก็ชาวคณะครับตอนนี้เนี่ยจตุรงค์เขาก็ทำหน้าที่เป็นไลฟ์โค้ชให้แล้วคุณนัทเขาก็เป็นแล้วบอกว่าหยุดเถอะเพราะตรงนี้เนี่ยมันพิสูจน์กันยากนะครับและในขณะเดียวกันผู้ชมของเราวันนี้นะครับก็กรุณาใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะคะว่าท่านจะเชื่อใครอะไรยังไงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพบกันในช่วงเรื่องดีมากครับ